เรื่องสุขแห่งกรรมจะต้องตอกย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกของพันงามซึ่งเป็นนามสกุลนะจ๊ะคำถามข้อที่หนึ่งคุณน้าของลูกหรือน้าพรเสียชีวิตแล้วไปไหนขณะนี้ท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็มีข้อความอะไรฝากมาถึงคนในครอบครัวบ้างคะเสียชีวิตด้วยโรคอะไรนะจ๊ะขอดูสักนิดโรคติดเชื้อในกระแสเลือดวันหนึ่งท่านไปพักผ่อนตากาที่เขาใหญ่เกิดฝนตกพอกลับบ้านแล้วปรากฏว่าเป็นไข้สูงแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและหาสาเหตุไม่ได้สรุปว่าตายเดสมอลเล่นี่นะโอ้เสียชีวิตแล้วไปหน่อยขณะนี้ท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรมีข้อความอะไรฝากไปถึงคนในครอบครัวบ้างคะคำตอบก่อนที่คุณน้าตัวลูกหรือน้าพรจะเสียชีวิตด้วยความที่ตัวท่านมีความห่วงกังวลอยู่กับอาการป่วยของตัวท่านเองจึงทำให้ทั้งบุญและบาปที่ตัวท่านได้เคยกระทำเอาไว้ยังไม่ได้ช่องที่จะส่งผลดังนั้นคตินิมิตก่อนตายของตัวท่านจึงยังไม่หมองและไม่ใสคือยังไม่สมองแต่ก็ไม่ผ่องใสและทันทีที่ตัวท่านได้เสียชีวิตลงกายเหลี่ยมของท่านก็ได้หลุดออกจากกายหยาบแล้วก็มายืนอยู่ข้างๆร่างของตัวท่านด้วยความรู้สึกที่มึนๆงงๆแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วนี่เราก็ได้ยินจนคุ้นเคยนะจ๊ะจากนั้นกายเรียกคุณนางลูกหรือน้าพรเนี่ยก็ได้เดินวนเวียนไปมาอยู่ภายในโรงพยาบาลที่ตัวท่านรักษาตัวอยู่ซึ่งในตอนนั้นกายเรียกคุณนางลูกหรือน้าพรก็ยังไม่ทันได้นึกหรือคิดถึงสิ่งใดเพียงแต่ตัวท่านจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวท่านเองกำลังฝันอยู่เท่านั้นนี่ก็ฝันไปแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวท่านก็เริ่มที่จะได้สติคือสามารถที่จะรับรู้และรู้ตัวได้มากขึ้นหลังจากที่กาเลียกุนังลูกหรือนาพรได้สติมากขึ้นแล้วเนี่ยตัวท่านก็ได้สังเกตเห็นว่าอาการเจ็บป่วยของตัวท่านได้หายไปอย่างเป็นปลิดทิ้งพอเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวท่านมีความเข้าใจว่าตัวท่านเองเนี่ยได้หายป่วยไปเรียบร้อยแล้วนี่นะก็หายจริงๆอ่ะนะหายไปเลยนะหายไปเลยในเวลาต่อมาเนี่ยแต่ความที่กายละเอียดคุณน้าของลูกหรือน้าพรเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับที่บ้านของตัวท่านเป็นอย่างมากเดี๋ยวเหตุนี้เองยังทำให้ตัวท่านนึกอยากที่จะกลับบ้านและทันทีที่กายเรียกคุณนางลูกหรือน้าพรเนี่ยนึกที่จะกลับบ้านเท่านั้นแหละกายเรียกท่านก็ได้แวบกลับมาที่บ้านตัวท่านเองในทันทีพอกายเรียกคุณนางลูกได้กลับมาถึงที่บ้านตัวท่านเองแล้วเนี่ยท่านก็เกิดความรู้สึกสงสัยและประหลาดใจว่าเอ๊ตัวท่านกลับมาอยู่ที่บ้านได้อย่างไร
แต่ถึงกระนั้นตัวท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะหาคำตอบของเรื่องนี้เอาเป็นว่ามาถึงบ้านได้ก็แล้วกันเอออย่างนี้เนาะจากนั้นกายเรียกคุณน้าของลูกหรือน้าพรก็ได้เข้าไปพูดคุยสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวท่านนะแต่ไม่ว่าตัวท่านจะพยายามพูดคุยหรือสื่อสารกับคนในบ้านอย่างไรก็ไม่มีใครรับรู้และรับทราบถึงการกลับมาของตัวท่านใดเลยและเมื่อกายเรียกคุณนางลูกหรือน้าพรได้เห็นทุกคนในบ้านกำลังทำอย่างเงี้ยคือจะเตรียมไปศึกษาดีนะเตรียมข้าวของอย่างนี้นะเพื่อที่จะนำไปจัดงานให้กับตัวท่านที่วัดนี่นะผู้ที่เตรียมก็เตรียมไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจได้เห็นเองยังทำให้ท่านรู้สึกตัวได้ในทันทีว่าโอ้ว้าวตอนนี้ตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วโอ้นี่เนาะหลังจากที่กายเรียกคุณนางลูกรู้สึกตัวว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วตัวท่านรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของตัวท่านเองอีกทั้งตัวท่านยังเกิดความรู้สึกเป็นห่วงทุกๆคนในครอบครัวเป็นอย่างมากด้วยเมื่อกายเรียกของคุณนางลูกหรือน้าพรรู้สึกเช่นนี้ท่านยังได้แวะเวียนไปหาทุกๆคนในครอบครัวด้วยความรักและความเป็นห่วงต้องไปกระตุกหาเนี่ยโดยตัวท่านจะไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็พยายามพูดปลอบโยนทุกๆคนในครอบครัวไปเรื่อยๆถ้าที่ตัวท่านพอที่จะทำได้แม้ว่าในตอนนั้นทุกคนในครอบครัวจะไม่สามารถรับรู้และรับทราบถึงสิ่งที่ตัวท่านพยายามจะสื่อสารก็ตามแต่ถึงกระนั้นตัวท่านก็อยากที่จะบอกและอยากที่จะพูดถึงความในใจของตัวท่านกับทุกคนในครอบครัวนี่นะจ๊ะและเมื่อเวลาผ่านไปในบุญที่ทุกคนในครอบครัวได้ทำแล้วก็ที่ส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นบุญจากการฟังสวดพระอภิธรรมโดยจิตที่เลื่อมใสตรงนี้สำคัญนะจ๊ะฟังสวดพระอภิธรรมเนี่ยนะถ้าเราไปฟังงานสวดเนี่ยนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ละโลกแม้เราจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามเนี่ยนะจ๊ะก็ต้องฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสบุญนี่จะเกิดขึ้นกับใจของตัวเองนะจ๊ะอย่าไปคุยกันเนาะมาคุยนู่นคุยนี่แล้วก็ไปบอกฟังไม่รู้เรื่องแม้ไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสเหมือนอย่างค้างคาวไปจ๊ะแค่เป็นค้างคาวเท่านั้นฟังพระสวดพระอภิธรรมในถ้ำด้วยจิตที่เลื่อมใสว่าโอ้ท่านเสียงเพราะนะแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะเออหมดอายุไขตกลงมาเนี่ยเสียชีวิตไปเกิดในเทวโลกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับมันน่ามหัศจรรย์นะจากกายของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแวบไปเกิดในเทวโลกบนสวรรค์ได้เป็นเทพบุตรเทพธิดาได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนี่นะจ๊ะเพราะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีและต้องให้ความสำคัญกับทุกสิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระท่านสวดสาธยายหัวข้อธรรมนี้นะจ๊ะบุญจะได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุญจากการฟังสวดพระธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสบุญถวายสังฆทานหรือบุญเลี้ยงพระเป็นต้นก็ได้มาเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของท่านซึ่งก็ทรงผลทำให้ใจของท่านเริ่มคลายจากความเป็นห่วงกังวลในทุกๆคนลงไปได้เมื่อใจของคุณนางลูกหรือน้าพรสามารถปล่อยวางและคลายจากความเป็นห่วงกังวลลงไปได้แล้วใจ
จึงส่งผลทำให้บุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ทำบุญตามประเพณีซึ่งบุญนี้ถือว่าเป็นบุญหลักเลยของท่านนี่นะจ๊ะและบุญสงเคราะห์โลกเช่นบุญที่ตัวท่านได้ช่วยรักษาผู้ป่วยและบุญที่ตัวท่านได้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์เป็นต้นก็ได้ช่องเอาไปหล่อเลี้ยงใจของท่านเมื่อบุญทุกๆบุญได้ช่องเอาไปหล่อเลี้ยงใจคุณนางลูกมากเข้ามากเข้าก็ส่งผลทำให้การละเอียดของคุณนางลูกหรือนาพรมีความผ่องใสแล้วก็สว่างสวยมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมนี่สำคัญนะจ๊ะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องศึกษาดีนะและทันทีที่ครบ7วันหลังจากที่ตัวท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนี่นะจ๊ะทันใดนั้นเองกาลีของคุณนางลูกหรือนาพรก็ได้แวบไปเกิดพอครบ7วันแล้วนะจ๊ะไปเกิดเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในเมืองมนุษย์ในทันทีนี่จ้ะซึ่งวิมานของท่านเทพบุตรภูมิเทวาหรือคุณนางลูกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นวิมานไม้สองชั้นขนาดปานกลางซึ่งแลดูก็คล้ายๆกับคฤหาสน์ของเศรษฐีในเมืองมนุษย์ขนาดเป็นภูมิเทวาธรรมดาเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยนะจ๊ะและภายในตัววิมานก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่แลดูคล้ายๆกับข้าวของเครื่องใช้ในเมืองมนุษย์แต่จะต่างกันตรงที่ว่าข้าวของเครื่องใช้ท่านจะมีความละเอียดประณีตกว่าข้าวของเครื่องใช้ในเมืองมนุษย์เป็นอย่างมากหลังจากนี้ท่านเทพบุตรภูมิเทวาและคุณนางของลูกยังมีเหล่าบริวารที่คอยปรนนิบัติรับใช้ตัวท่านอยู่ภูมิเทวาถูกต้องเก่งมากเลยจำนวน6คนนี่นะห้าคนด้วยเนี่ยไอ้เก่งเนาะเออไม่อยู่กระจึงหนึ่งแต่ก็ยังดีนะซึ่งในตอนนี้หลังจากที่เทพบุตรภูมิเทวาหรือคุณนางลูกได้ศึกษาสังคมใหม่หรือสังคมชาวภูมิเทวาระดับทั่วไปอยู่ช่วงหนึ่งจนตัวท่านมีความรู้สึกคุ้นเคยกับสังคมใหม่แล้วตัวท่านก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินอยู่ในสังคมภูมิเทวาแห่งนี้โดยตัวท่านจะออกไปพบปะพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนบ้านภูมิเทวาอย่างมีความสุขอยู่เป็นประจำเลยเพราะว่าแต่ละบ้านนั้นก็มีวิมานเป็นของตัวเองซึ่งท่านเทพบุตรภูมิเทวาหรือคุณนางลูกก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงทุกคนในครอบครัวท่านในทํานองที่ว่าท่านจะขอบใจทุกๆคนในครอบครัวที่ได้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านโดยตลอดซึ่งตัวท่านก็ได้รับบุญทุกๆบุญแล้วอีกทั้งตัวท่านก็ได้เห็นผลแห่งบุญด้วยตาของตัวท่านเองแล้วว่าบุญมีจริงแล้วก็ให้ผลมากมายจริงๆและได้บุญที่ตัวท่านได้สั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่นี้เองจึงทำให้ตัวท่านได้มาบังเกิดอยู่ณที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งนี้ในตอนนี้ตัวท่านมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งนี้มีความเพียรพร้อมในทุกๆอย่างอีกทั้งตัวท่านก็ไม่ต้องทำงานชีวิตในปรโลกก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนอย่างในเมืองมนุษย์อีกแล้วซึ่งตัวท่านก็อยากให้ทุกๆคนในครอบครัวได้มาอยู่ที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งนี้ด้วยกันนี่นะแล้วตัวท่านก็อยากให้ทุกๆคนในครอบครัวตั้งใจสั่งสมบุญกันให้มากๆเมื่อสั่งสมบุญทุกๆบุญแล้วก็ให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านอีก
บ่อยๆสำหรับสาเหตุที่ท่านเทพบุตรภูมิเทวาหรือคุณนางลูกมีความรู้สึกอยากที่จะให้ทุกคนในครอบครัวมาอยู่ที่หมู่บ้านภูมิเทวาด้วยกันกับตัวท่านนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านมีความเข้าใจว่าที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวท่านได้เคยเจอมาและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับในเมืองมนุษย์แล้วที่แห่งนี้ช่างมีความเป็นอยู่ที่โอ้สะดวกสบายมากกว่าในเมืองมนุษย์เป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินก็จะมีแต่อาหารรสเลิศอร่อยเต็มไปหมดซึ่งอาหารเลิศรสเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งบุญของตัวท่านโดยที่ตัวท่านและเราบริวารไม่จำเป็นที่จะต้องลำบากไปหาซื้อหรือจะเตรียมเลยเป็นต้นอีกทั้งเพื่อนบ้านผมมาเทวาที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็รู้แล้วแต่มีอัธยาศัยที่ละม้ายคล้ายกันกับตัวท่านเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้วงสนทนาตัวท่านกับเพื่อนบ้านผมมาเทวาเป็นไปในลักษณะที่ว่ายิ่งเมาก็ยิ่งมันเอ้านี่เนาะหรือคุยกันถูกคอแบบเมาแตกแหลกลานนั่นเองนะและเมื่อตัวท่านมีความรู้ความเข้าใจเช่นนี้ตัวท่านยังอยากที่จะให้ทุกๆคนที่ท่านรักได้มาบังเกิดอยู่ในที่เดียวกันกับตัวท่านก็ไปตัดสินใจเอากันเนาะนี่เนาะจากเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจะเห็นได้ว่าท่านปุมะเทวาหรือคุณนะของตัวลูกนี่นะจ๊ะมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งเพราะตัวท่านได้เห็นแค่เพียงภพภูมิที่ตัวท่านอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีภพภูมิที่ละเอียดประณีตและมีความสุขสบายยิ่งไปกว่านี้หลายเท่านักส่วนว่าตัวลูกจะเลือกไปอยู่ที่หมู่บ้านปุมะเทวาแห่งนี้หรือไม่นั้นก็แล้วแต่ใจของตัวลูกเองนี่นะจ๊ะเพราะตัวลูกคือผู้ออกแบบชีวิตของตัวลูกอย่างแท้จริงสำหรับสาเหตุที่ทำให้คุณนางลูกกฤณาพรต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อแทรกซ้อนโดยที่แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้นั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปานาติบาตที่คุณนางตัวลูกหรือนาพรได้เคยทำการรักษาโรคผิดพลาดในภพชาติก่อนๆโน้นได้ช่องตามมาส่งผลเรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าวคุณน้องลูกก็ได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อมีอาชีพเป็นคุณหมอคอยรักษาคนป่วยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งซึ่งความรู้ความสามารถทางการแพทย์ของตัวท่านในภพชาตินั้นนับว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะแม้ว่าตัวท่านในภพชาตินั้นนะจ๊ะจะมีอายุที่ยังไม่มากนักก็ตามแต่ตัวท่านกลับเป็นหมอหนุ่มดาวรุ่งประจำเมืองที่มีความรู้ความสามารถในการรักษาที่โดดเด่นและกระทัดเทียมกับหมอใหญ่ประจำเมืองที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์เลยทีเดียวซึ่งตัวท่านในภพชาตินั้นกับหมอใหญ่ประจำเมืองท่านนี้หมอหนุ่มกับหมอใหญ่จะเป็นคู่แข่งในการรักษาผู้ป่วยกันมาโดยตลอดเรียกได้ว่าในเมืองแห่งนี้เนี่ยท่านทั้งสองจัดว่าเป็นคุณหมอสิงเหนือเสือใต้ wow. กันเลยกับวอดายเนี่ยนะ นี่นะสิงเหนือเสือใต้เนี่ย yeah. ในเวลาต่อมาก็ได้มีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเดินทางมาให้คุณหมอหนุ่มดาวรุ่งหรือนาพองตัวลูกในภพชาตินั้นเนี่ยรักษาการเจ็บป่วยของเขาเมื่อคุณนางตัวลูกในภพชาตินั้นได้ทำการตรวจอาการและหาสาเหตุของโรคแล้ว
ตัวท่านก็ทราบในทันทีว่าโรคที่ผู้ป่วยคนนี้เป็นอยู่ก็คือโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่รักษาให้หายยากมากอีกทั้งยังเป็นโรคที่คุณน้าของตัวลูกในภพชาตินั้นยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการรักษามาก่อนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณน้าตัวลูกในภพชาตินั้นก็เคยได้ยินมาว่าหมอใหญ่ประจำเมืองหรือคุณหมอที่มีชื่อเสียงและเป็นคู่แข่งของตัวท่านได้เคยทำการรักษาคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ให้หายมาหลายต่อหลายคนแล้วนี่ก็น่าจะส่งต่อไปเลยเนาะซึ่งหากคุณน้าตัวลูกบอกความจริงนี้กับผู้ป่วยรายนี้ไปว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษายากอีกทั้งตัวท่านก็ยังไม่เคยรักษาโรคนี้มาก่อนเลยก็เกรงว่าผู้ป่วยรายนี้จะไม่มีความมั่นใจในการที่จะรักษาโรคนี้กับท่านและเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ป่วยรายนี้ก็จะหันไปหาหมอใหญ่ประจำเมืองทำการรักษาแทนซึ่งจะทำให้ตัวท่านต้องพบกับความสูญเสียถึง3อย่างนั่นคือตัวท่านจะต้องเสียชื่อเสียงจะต้องเสียหน้าที่สำคัญตัวท่านก็จะเสียเซลล์หรือขาดความมั่นใจตัวเองไปเลยเนี่ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณน้าตัวโลกในภพชาตินั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำใจดีสู้เสือโดยการรับตัวผู้ป่วยติดเชื้อชนิดนี้มารักษาด้วยตัวท่านเองแม้ว่าตัวท่านเองจะไม่เคยรักษาโรคติดเชื้อชนิดนี้มาก่อนเลยก็ตามแต่ว่าในตำรับเทียบยาที่ตัวท่านได้รับสืบทอดมาจากอาจารย์หมอของท่านก็ได้มีการอธิบายถึงรายละเอียดของโรคติดเชื้อชนิดนี้รวมถึงวิธีการในการรักษาโรคนี้ให้หายเอาไว้อย่างครบถ้วนในตำรามีเนาะพอเป็นชนิดตัวท่านจะมีความมั่นใจว่าตัวท่านสามารถที่จะรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้อย่างแน่นอนและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดชื่อเสียงท่านก็จะกระจายมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมถ้ารักษาหายในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าคุณนางตัวลูกในภพชาตินั้นจะศึกษาและทำตามวิธีการรักษาโรคติดเชื้อชนิดนี้จากตำรับเทียบยาที่มีเขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ตามแต่การเปิดตำรารักษาผู้ป่วยของตัวท่านกลับทำให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อรายนี้มีอาการสุดหนักลงไปเรื่อยๆโดยที่ตัวท่านก็ไม่อาจที่จะทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงเลยคือแม้ตำรับยาดีแต่ว่าผู้รักษาขาดประสบการณ์จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแม้ในหลายๆครั้งคุณน้องตัวลูกในภพชาตินั้นจะเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราควรที่จะบอกความจริงต่อผู้ป่วยเพื่อเขาไปรักษาโรคนี้กับหมอใหญ่ซึ่งเคยรักษาโรคนี้จนหายดีมาแล้วหลายคนแต่ด้วยทิฏฐิมานะที่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆอย่างตัวท่านจึงทำให้ตัวท่านในภพชาตินั้นตัดสินใจที่จะฝืนทำการรักษาโรคนี้ต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าในตอนนั้นตัวท่านจะไม่มีความมั่นใจหลงเหลืออยู่เลยว่าตัวท่านจะรักษาโรคนี้ให้หายได้ก็ตามแต่กลัวเสียหน้านี่เนาะใครตายไม่ว่าก็ย่อยเสียหน้าแล้วกันนี่เนาะแล้วในที่สุดผู้ป่วยติดเชื้อรายนี้ก็มีอาการสุดหนักแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาซึ่งก็เป็นผลทำให้คุณนางตัวลูกในภพชาตินั้นเกิดความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้การรักษาโรคติดเชื้อชนิดนี้เกิดความผิดพลาดและล้มเหลวทั้งนี้ก็เป็นเพราะตำรับเทียบยาที่คุณนางตัวลูกในภพชาตินั้นได้รับสืบทอดมาจากอาจารย์ตัวท่านยังเป็นตำราที่ยังไม่สมบูรณ์นี่นะจ๊ะ
เหตุดังกล่าวนี้จึงทำให้คุณน้าตัวลูกในภพชาตินั้นไม่อาจที่จะรักษาโรคติดเชื้อชนิดนี้ได้ด้วยเนี่ยนั่นเองเนี่ยจ้ะโดยวิบากกรรมปานาติบาตที่คุณน้าตัวลูกในภพชาตินั้นซึ่งเป็นคุณหมอดาวรุ่งได้เคยทำการรักษาโรคผิดพลาดและปกปิดความจริงว่าตัวท่านไม่สามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้จนเป็นผลทำให้ผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตลงในภพชาติดังกล่าวนี้เองจึงกลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมาแม้ว่าในภพชาติปัจจุบันวิบากกรรมดังกล่าวจะเจือจางเบาบางลงไปแล้วก็ตามแต่มันก็ยังคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อวิบากกรรมดังกล่าวสบโอกาสได้ช่องตามมาส่งผมในภพชาติปัจจุบันนี้จึงเป็นผลทำให้คุณนางตัวลูกหรือนาพรต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อแทรกซ้อนโดยที่แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้อย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองนี่นะจ๊ะจากเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันพรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้ล้อมกรรมหรือกฎแห่งกรรมดังนั้นทุกๆการกระทำของเราล้วนมีผลกับชีวิตของเราต่อไปในอนาคตทั้งสิ้นซึ่งถ้าตัวเราไม่รู้เรื่องราวความเป็นอย่างชีวิตโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎที่คอยควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อาจจะพลาดพลั้งไปทำผิดทำพลาดได้โดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งก็จะส่งผลให้เราต้องพลาดไปสู่อบายหรือถูกปรับคดีจากผลของการกระทำหรือวิบากกรรมที่ตัวเราได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ดังเช่นเรื่องราวของสเก็ตข่าวสั้นในค่ำคืนนี้ที่คุณน้าตัวลูกได้พบชาตินั้นแม้จะมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคในตอนแรกแต่ด้วยทิฏฐิมานะที่อยู่ในตัวของท่านจึงทำให้ท่านปิดบังเรื่องของหมอที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยคนนั้นไปแล้วในที่สุดนี่นะจ๊ะผู้ป่วยติดเชื้อคนนั้นก็มีการทรุดหนักแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาและจากวิบากกรรมที่คนนั้นตัวลูกเด็กกระทำเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวนี้เองแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมายาวนานแค่ไหนก็ตามแต่วิบากกรรมเหล่านั้นก็ยังคอยตามติดและติดตามส่งผลกับคนนั้นตัวลูกอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะเมื่อเราทุกคนได้ทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางหรือบุญทุกๆบุญซึ่งบุญทุกๆบุญล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นอย่างเช่นบุญจากการฟังสวดพระอภิธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสเป็นต้นแม้ว่าเราจะฟังแล้วไม่เข้าใจในความหมายของบทสวดที่พระท่านกำลังสวดอยู่ก็ตามแต่ถ้าหากตัวเราฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสและมีความเคารพในธรรมเพราะเป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและก็นำมาสั่งสอนด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยมหากรุณาแล้วผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นก็มีอานิสงส์มากมายมหาศาลดังเรื่องราวค้างคาว500ตัวที่ได้มีโอกาสฟังเสียงพระสวดพระอภิธรรมในถ้ำนะจ๊ะแม้จะฟังไม่เข้าใจภาษามนุษย์แต่ก็กลับฟังเสียงพระสวดพระอภิธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่นะจ๊ะและเมื่อถึงคราวที่ข้างคาจะต้องละจากโลกนี้ไปโดยผลแห่งบุญจากการฟังสวดพระอภิธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสนี้เองจึงทำให้ข้างคาเหล่านั้นไปบังเกิดอยู่ในเทวโลกเป็นระยะเวลายาวนานดังนั้นเราจึงควรตั้งใจฟังพระสวดพระอภิธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่มีความเคารพนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่ตั้งใจฟังพระสวดมัวแต่คุยกันหรือฟังธรรมด้วยความไม่เคารพนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังมีวิบากกรรมติดตัวไปด้วยเช่นจะไม่ได้รับความเคารพจากคนอื่นเป็นต้นนี่นะจ๊ะสำหรับเรื่องราวสเก็ตข่าวสั้นทันปรโลกของกฤทธิ์พรชัยก็คงต้องจบลงพอสังเกตเพียงเท่านี้นะจ๊ะเอวังก็มีโดยประการฉะนี้เนี่ย